ผู้ติดเชื้อเคสฟาร์มเวเลียใกล้กับเอมมาทัสลีเอมมาทัสลีอยู่ไหนวะเอมมาอ๋อเขตความก็ต้องไปทางนี้อ่ะดิเดี๋ยวเอาในหมู่บ้านก่อนละกันหมู่บ้านผจญภัยตรงนี้ก็คือผู้ติดเชื้อเขตฟาร์มนะเดี๋ยวเขตฟาร์มเราไปทีหลังเอาในหมู่บ้านให้หมดก่อนเอาตั้งแต่ข้างบนลงล่างเลยดีกว่ากำแพงหินงงดีจัตุรัสหมู่บ้านเวเลียนี่มันอยู่ตรงไหนวะจัตุรัสอันนี้ทำไปแล้วเมื่อกี้กำแพงหินเขาว่ากำแพงหินตรงนี้หรือเปล่าอ่ะหาไม่เจอมาทัตลี่เดี๋ยวไปเอามาทัตลี่กันเลยมันบอกว่าอะไรนะช
ฉันวางอีกอมาทัลลี่ฉันวางฉันวางอยู่ตรงไหนอ่ะข้างหลังบ้านเหรอเข้าไปในบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ข้างหรือเปล่านะเหลือแต่อันยากๆว่ะเนี่ยมันบอกว่าหมู่บ้านเวเลียชั้นวางอีกอมาทัสลี่ชั้นวางแล้วชั้นวางมันอยู่ตรงไหนอ่ะว่าแย่จุงกำแพงหินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ติดเชื้อฟาเวเลียใกล้กับเอมมาทัสลีเขตฟาร์มเดี๋ยวลองไปฟาร์มด่วนมันให้เราหาอะไรนะผู้ติดเชื้อหาคนติดเชื้อเหรอไก่เหรอนี่ปะเอาไม่ใช่นี่เหรอ แล้วผู้ติดเชื้ออยู่ไหนนี่
นี่หรือเปล่าข้อนี้คือก็อบบินหรือไม่ใช่ตรงนี้วะน้องคนนี้เล่นใหม่ดินะคุณเอ็มม่าครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผู้ติดเชื้อหาไม่เจอวะโอ้นี่แหละโอ้อยู่ข้างหลังโอเคได้ละชั้นวางของอีกอเนี่ยแหละมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแท่นบูชาอากิใกล้ๆกับอูโนนักวิจัยอิมเข้าไปหมู่บ้านนั่นก็เริ่มอยากหานั้นให้เจอวะอีกอทัดลีอ่ะฉันวางของอ่ะฉันวางของอีกอทัลลี่อยู่ไหนเอ่ยฉันวางของตรงนี้วางของได้ปะวะเอาไปออกเมืองเฉยเลยเรียกผีดำย
เดี๋ยววันไหนไม่ได้ข้ามไปก่อนแล้วกันกำแพงหินจตุรัสหมู่บ้านเวเลียจตุรัสเหรอจตุรัสหมู่บ้านเวเลียจตุรัสจตุรัสฮะเอ้าความรู้นะกวีเทมิโอพอมัวก็ได้เฉยตรงนี้หรือเปล่านะจตุรัสก็คือกลางเมืองอ่ะเฮ้ยนี่ไงกำแพงหินคือกลางเมืองโอเคได้ละหาชั้นวางของก่อนชั้นวางของชั้นวางของหาไม่เจอวะตุ๊ด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 นี่ป่ะเนี่ยโอ้ยหาไม่เจออีกอมันเอาชั้นวางของไปไว้ไหนวะเนี่ยตกตกไม่เจอจริงๆอ่ะข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะจตุรัสกำแพงหินเอาไอ้เหี้ยไอ้เราเมื่อกี้มันกำแพงหินของอะไรวะเนี่ยปีนกำแพงเอ้ย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 เอาตัดต้นไม้เราต้องเอาตัวไปอยู่ใกล้กำแพงหินทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยนี่ไงสืบหาความสงสัยใช่ป่ะเออนี่ไงเสร็จละกำแพงหินหายไปละเหลือแต่ไอ้ทัตตี้เนี่ยชั้นวางของอีกอร์ทัตตี้ชั้นบูชาค่ายทหารตะวันตกค่ายทหารตะวันตกตะวันตกตะวันตกเดี๋ยวเดินอีกรอบหนึ่งถ้าไม่เจอก็ไปค่ายตะวันตกละ
ี่ครับไปเอาชั้นวางของไว้ไหนวะน่ะลุงเห็นฉันวางของไหมมันอาจจะอยู่ในบ้านเปล่าวะหรือว่าอยู่ข้างนอกหาไม่เจอหรอกค่อยหาใหม่แท่นบูชาอากิตแท่นบูชาแท่นบูชาเอาละมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองไปดูเพราะมันก็เขียนแทนระลึกความจำน่าจะเป็นแทนบูชาด้วยหรือมั้งคนละแท่นเลยนี่หว่างั้นเราหาไม่เจอละงั้นเราก็ไปอันนี้แทนค่ายทหารตะวันตกแม่ทัพอิมมันจะอยู่ตรงไหนนะลืมเปิดแผนที่น่าจะมีบอกแม่ทับอิมแม่ทับอิมไก่กับไข่ของจาริตพ่อหนุ่มคนนี้มันชื่อว่าอะไรนะจาริตมอกัดคือไอ้นี่ใช่เราก็ต้องเข้าไป
มันบอกว่าใกล้กันอ๋อนี่ไงความรู้วิธีคนโบราณใช่ป่าววะเฮ้ยไม่ใช่สภาพย่ำแย่ผู้นำสภาพย่ำแย่ใครสภาพย่ำแย่อ๋อนี่ไงความรู้สภาพย่ำแย่ของใครตะวันตกโอเคผู้สืบทอดจากคลิปร้านค้าเฮนเซนเบลร้านขายยาเลยเนี่ยมันบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะบนร้านค้า บนนั้นเหรอเออให้ขุดบนร้านค้าเราก็ต้องปีนสินะจึบนี่ไงผู้สืบทอดจากคลีฟมอนเตอร์ต้องสู้กับมอนเตอร์ทางไปป่าแห่งความลับสันโดษเอ้ยทางไปป่าแห่งความสันโดษทางไปป่าแห่งความสันโดษก็คือตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวในเมืองให้หมดก่อนอาวุธโบราณสำรวจอาวุธพิทักษ์โบราณที่ห้องโบราณหินป่าลึกลึกลับโอเคก็ต้องไปป่าสันโดษแหละในเมืองน่าจะหมดละเฮ้ยแทนบูชาฮาริสใช่ปะวะโอ้ยลนใช่ไหมเด็กเนี่ยแทนบูชาฮาริสฮากิตเอ้ยเดี๋ยวไปนี้ก่อนเนี่ยแทนบูชาฮากิตลนแทนบูชาเดี๋ยวไปตรงนี้อ่อนนี่อ่ะใช่ไหมแล้วเราก็หาอะไรวะแป๊บนึงนะลืมความจำสั้นอยู่ใกล้ๆอูโน่นักวิจัยอิมอูโน่ตรงนี้เราสามารถจับหมาได้นะใช่ป่าวะเอาไม่ใช่คนละทีหยุดนี่คืออูโน่นักวิจัยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเอ้ยนี่ไงจมูกแดงอิ่มเด็กที่เศร้าสลดโอเคต่อไปไอ้เด็กมันอยู่ตรงไหนวะช่างมันเ
ค่ายทหารตะวันตกไปค่ายทหารตะวันตกก่อนจะจำไว้นะเราต้องออกมาจะเป็นที่ราบเพื่อมีเควสเอ้ยกดผิดทางไปป่าไงเมื่อกี้นี่ป่าสันโดษทางไปป่าสันโดษค่ายทหารตะวันตกทางไปป่าสันโดษโอเคลงมาปึ๊บมันให้เราหาอะไรบ้างวะลืมมอนเตอร์ต่อสู้กับมอนเตอร์ค่ายทหารทางวันตกทางไปป่าสันโดดก็คือตรงนี้ใช่ป่ะป่าแห่งความสันโดดมอนเตอร์ต้องสู้กับมอนเตอร์มันได้ทำอะไรอ่ะเอขุดแร่หุยแล้วมอนเตอร์ตัวไหนจะสู้กับมอนเตอร์นี้ถูกปะเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในกันมันน่าจะอยู่ตรงทางประตูเมืองป่ะถ้ามันเขียนอย่างเงี้ยนี่อ่ะมอนเตอร์ต้องสู้กับมอนเตอร์โอเคได้ละต่อไปเราก็ต้องไปที่สำรวจอาวุธพิทักษ์โบราณห้องหินโบราณห้องหินโบราณนี่อยู่ตรงไหนวะป่าลมสะดมอะไรนี้ห้องหินโบราณไปทางไหนอะห้องหินโบราณเอาเป็นไงเดี๋ยวดูในแผนที่เอาห้องหินโบราณน่าจะอยู่ข้างบนมาเฮ้ยเนี่ยข้างบนเฮ้ยมาผมเต็มละจับไม่ได้มาแล้วเรียนหินกากเนี่ยมันบอกว่าสำรวจอาวุธโบราณที่ห้องหินโบราณกับห้องหินโบราณห้องที่หนึ่งอาวุธโบราณหน้าตาจะเป็นยังไงเอ่ยThank you.
นี่ไงอาวุธพิทักษ์โบราณเดินวนก่อนอาวุธโบราณน่าจะเป็นตัวหินอย่างนี้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ นี่เจอละนักล่าสมบัติอ๋อนี่มันนักล่าสมบัติไม่ใช่อันนี้นี่เดี๋ยวเราต้องเดินเลาะเดินเลาะโอเคไม่มีอาวุธโบราณน่าจะเป็นตัวอย่างเงี้ยแหละนี่หรือเปล่าอันนี้มันเป็นพวกอันนี้ดีวะขนความรู้อาวุธพิทักษ์โบราณยักษ์อ๋อก็คืออันใหญ่ที่สุดโอเคแต่เราก็เดินไปแล้วรอบวันนะเผื่อมีเควสที่เชื่อมกันอะเหมือนอย่างเมื่อกี้มันไม่มีแต่เราก็กดเจอโอเคโอเคเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปอันนี้ป่ะยักษ์พอยังโอ้ยังเนี่ยได้รับความรู้อาวุธพิทักษ์โบราณยักษ์อันนี้นะเพื่อนๆน่าจะหมดแล้วล่ะมาโอ้ตอนแรกนึกว่าอันนี้ห้องหินห้องหินห้องหินไปทางไหนอ่ะเฮ้ยความรู้และความเข้าใจสิบเปอร์ละน่าจะหมดแล้วล่ะต่อไปก็ปราสาทคอนป่าปนสะดมนี่นะนี่ป่าปนสะดมเนี่ย ป่าบนสะดมเดี๋ยวเราทำเควสเดินเขาก่อนแล้วกันโฮ้ยเดินทางไกลมากว่าไปเวเลียแล้วก็เข้านั่นดีกว่าไอ้ชั้นวางของอะหาไม่เจอจริงๆเดินเขาคนงานทำเควสเสร็จเดี๋ยวขอรับของคนงานก่อนนะครับหุยอ
มาตอนนี้เราก็มาถึงที่เนินเขาเฮวาสใช่ไหมน่าจะใช่แหละเนินเขาเมื่อกี้เหมือนมีอยู่เนี่ยเนินใกล้ๆรั้วตรงทางไปปราสาทคอนใกล้ๆรั้วเราก็มาขยายแผนที่ดูก่อนใกล้ๆรั้วเอาใกล้ๆรั้วใกล้ๆรั้วก็ต้องไปทางนี้ดิใกล้ๆรั้วเราก็อยู่ใกล้รั้วเลยเฮ้ยตรงนี้มีหัวแดงดิโอเคแป๊บนึงนะผมเก็บความรู้มอนเตอร์ก่อนใกล้ๆรั้วใกล้ๆรั้วความรู้นะผมขอเก็บมอนเตอร์ตรงนี้ก่อนโอเคเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยยังขึ้นเครื่องหมายอะไรอยู่เลยเนี่ยเครื่องหมายอะไรข้างบนหัวเนี่ยน่าเควสเสร็จด้วยนี่เดี๋ยวเราต้องตีตัวที่มันขึ้นอะไรนะเดี๋ยวไปสักพักนะครับเดี๋ยวรอเฟสเสร็จก่อนผมขี้เกียจมาอีกรอบไงWhat?
และนี่ก็ความรู้ไม่เสร็จสักทีใช่ปะความรู้เนี่ยระบบนิเวศอันกลางเหลือแค่อันเดียวทหารนะพอละประสาทคอนหมดเลย ไม่เจอวะไม่เป็นไรช่างมันเอาไม่ได้จะเข้าจบละเฮ้ยได้อยู่อ่ะเนี่ยโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งพอเราจะมาทำอะไรนะโอเคตรงนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่ป่าพนสดงเนินเขาใกล้ๆรั้วใกล้ๆรั้วกันตรงทางไปประสาทคอนการล่มสลายของประสาทคอนโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนนะเพราะว่ามันเขียนว่าใกล้ๆรั้วทางเข้ารั้วเข้าไปแล้ววะเดี๋ยวอ่านอีกรอบนึงการล่มสลายของปราสาทคอนใกล้ๆรั้วกั้นตรงทางไปปราสาทคอนรั้วกั้นตรงทางไปใกล้ๆรั้วก็คือตรงนี้อ่ะดิเอาหรือว่าอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆรั้วขั้นไม่ใช่อ่ะผมว่าน่าจะอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันเขียนตรงเนินอะไรเนี่ยเนี่ยเนินเขาใกล้ๆรั้วกันถ้าเราเดินเข้าทางนี้คือเราเอ้ยนี่ไงใช่ปะให้ขูดเฉยหายากอีกอะอ
เฮ้ยตรงนี้ก็ยิงได้เนี่ยไม่ใช่นะเพราะมันอยู่ที่เนินตรงนั้นอ่ะมันต้องออกไปอยู่ข้างนอกเว้ยงงเลยผมนี่งงเลยอยู่ตรงนี้ปะน่าจะเป็นตรงนี้แหละถ้าตรงนี้ไม่มีก็น่าจะอยู่ข้างนอกอีกนิดนึงเฮ้ยอะไรน่ะรูปรวมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เควสเสริมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะใกล้ๆรั้วทางตรงไปปราสาทคอนใกล้ๆรั้วทางตรงไปปราสาทคอนใกล้ๆรั้วทางตรงไปปราสาทคอนใกล้ๆรั้วใกล้ๆรั้วใกล้ๆรั้วนี่ไงไอ้เชี่ยมอนขอบใจเองมากนี่คือการตอบแทนของข้าโอเคก็คือเลยกดตรงนี้เลยต่อไปก็ป่าแล้วล่ะมั้งป่าปนสะดมอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคความรู้นะก้อนหินก้อนใหญ่ที่มีภาพวาดอยู่เดี๋ยวเราลงมากัน
ก้อนหินก้อนใหญ่ที่มีภาพวาดอ๋อนี่ไงเนี่ยก้อนหินก้อนใหญ่ที่มีภาพวาดอ้าวไม่ใช่อันนี้เหรอเฮ้ยเกะกะจริงๆเลยก้อนหินก้อนใหญ่ที่มีภาพวาดต้องเป็นอันนี้แล้วล่ะเอ้าไม่ใช่วะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้หรือว่ามันจะอยู่ตั้งแต่ทางเข้าเราออกมาปุ๊บเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกมั้งมี2อันนะก้อนหินก้อนใหญ่เอ้ยเดี๋ยวหาอันนี้กันแล้วกันใกล้กับทางเข้าอีกัดขั้นสูงอีกัดขั้นสูงอ๋อนู่นอยู่ตรงนู้นแล้วเราต้องไปทางนู้นก้อนหินที่มีภาพวาดหินนี้เปล่าไม่ใช่หินนี้แล้วสิหินก้อนใหญ่โอ้ยนี่ก็ใหญ่แล้วเนี่ยขุดแร่ขุดแร่รวบรวมไม่ใช่หรือจะเป็นพวกนี้อ่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอละเจอละนี่หินก้อนใหญ่โอ้ยอีกัดอีกัดนี่ทางเข้าซากเนี่ยเนี่ยคอมบินหินดำโอเคน่าจะครบแล้วล่ะไอเนี่ยไอชั้นวางของเนี่ยหาไม่เจอจริงๆถ้าเพื่อนๆ เจอก็อันนั้นด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปทางเข้าปราสาทคอนก่อนทางเข้าปราสาทคอนไหวหรือเปล่าไม่รู้ปราสาทคอนต้องก่อนนะไอ้เนี่ย ปราสาทก่อนนี่น่าจะเอ็นเกมสุดแล้วล่ะต้องแนะนำพลังไอ้ตรงเนี้ยของผมมัน2560ใช่ป่ะเราก็ต้องเป็นแบบ 3,000 2,700 2,800 อะไรเงี้ยจะได้ตีไม่เข้าต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 อ่ะผมว่าไม่ก็ 2,900 2,800 พลังป้องกันเยอะๆหน่อยก็น่าจะได้แต่นี่ตัวผมมันบางไงนักธนูมันบอกว่าอยู่ตรงไหนนะเขตปกครองโศกนาฏกรรมทางเข้าปราสาทคอนใกล้กับทางตรวจนี่ทางเข้าปราสาทคอนเขตลงมาก่อนทางเข้าปราสาทก่อนเน
นี่อ่ะโอ้โหไปยันนู่นเลยเหรอทางตรวจประสาทคอนตอนนึงผมขออนุญาตปล่อยบอดก่อนนะแล้วก็ใกล้กับทางตรวจก็คือน่าจะอันนั้นแหละทางตรวจประสาทคอนห้องอ๋อแล้วเราก็เข้าไปทางตรวจโอเคเดินเดินไปเลยทางตัวทางตัวใช่ตรงนี้ป่ะเนี่ยอันนี้มันทางเข้าเนี่ยโหตรงนี้มอนเตอร์โหดมากอ่ะผมขอไปบอทให้มันอันนี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวบอดเอาวันนี้กันมาแจมมาแจมฟาร์มตรงนี้แหละมันจะได้ตีโดนตัวง่ายๆเนี่ยนะนะเขาบอกว่าใกล้ๆกับถังตรวจนี่นี่ออกมาแล้วโอเคได้รับความรู้ละหาตัวใหม่เนี่ยนักเวทเนี่ยไม่มีใครมาตีเลย
โอ้ยโอ้ยจะตายจะตายป่ะเดี๋ยวเราเดินเก็บรวบรวมอย่างเดียวแล้วกันไอ้พวกมอนเตอร์เดี๋ยวค่อยมาตีทีหลังเพราะว่าก็ขาดแค่พวกนี้ล่ะอย่างเดียวเลยพวกปีศาจทอนเนี่ยตะกี้มันได้คุกกี้อะไรนะไปวิ่งวิ่งวิ่งนี่ปล่อยฟาร์มได้เลยอ่ะเนี่ยแต่ก็ต้องพลังเยอะหน่อยตรงนี้เฮ้ยเบก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 อยู่ใกล้กับทางเข้าไอ้เหี้ยไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้กับทางเข้าน่าจะบริเวณนั้นแหละเอ๊ะเมื่อกี้ตัวแล้ววะโอเคอยู่ใกล้กับทางเข้านะโอ้ยจะเย็นพี่ผมมาดีโอ้ยโอ้ยโศกนาฏกรรมบาเลนอนทางเข้าประสานคอนเทนต์กับทางตรวจอันนี้คือทางตรวจแล้วนะศพและนาฏกรรมอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราต้องลากมอนเตอร์ไปให้เขาให้เขาช่วยตีตรงนี้ก็คือทางเข้าทางเข้าไม่น่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ข้างในอีกว้าว้าเสียวเสียวเสียวโอ้ยนี่ไงเจอละโสดนาฏกรรมแห่งบาเลนอนปะเอ้ยบาเลนอนพูดผิดต่อไปห้องของนักแปรธาตุโว้ยโว้ยวิ่ง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 ห้องของนักแปรธาตุเหรอห้องของนักแปรธาตุไอ้ยาแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ
ทางตรวจประสาทคอนห้องของนักแพทย์ห้องของนักแพทย์อยู่ไหนวะข้างบนนี้ปะใช่ห้องอันนี้ใช่เรียกห้องบนอะอุ้ยหน้าบอดมากเลยมอนสเตอร์ตรงนี้โหถ้ามาบอดนี้ได้เหรียญอันนั้นเลยเนี่ยโอเคเนี่ยถ้ามาบอดได้อันนั้นเลยดีจัดห้องนักแปลธาตุอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพาสำรวจปราสาทคอนนะครับใช่ห้องอันนี้เรียกห้องมาวะใครกันนี่อ่ะใครกันนี่อ่ะมันน่าจะมีบอกในแมปนะว่าอยู่ตรงไหนพักตรงนี้กันให้เขาช่วยตีมอนก่อนช่วยผมตีหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้องเหรอตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะเข้าไปดูแป๊บไม่ใช่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ฮะโอ้ตกนี่ป่ะเอพระเจ้าแห่งความมืดฮาดุมมีเขียนเปล่าวะไม่มีห้องแห่งโอ้ยเมื่อยเลยช็อตนี้ห้องของนักแปลธาตุไอ้เหี้ยแล้วใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ห้องไหนลองดูไปเรื่อยๆก่อนห้องนี้เฮ้ยนี่ไงทัดบาลีที่สามกับคาเพออนเอ้ยไม่ใช่ละโคลาอันกันละเฮียเดินไปโดนมาเจออะไรก็ไม่รู้น่าจะอยู่ข้างในอีกละมั้งแต่จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องแต่ก็ไม่ใช่
เลยนี่แหละน่าจะเป็นอันนี้แล้วมั้งใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเป็นห้องที่มีแต่นักเวทนี่แหละเนี่ยไม่ใช่วะเฮ้ยหาห้องนักเวทไม่เจอเฮ้ยห้องนักเวทอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยหาห้องนักเวทไม่เจอวะเนี่ยห้องของนักแปรธาตุทางตัวประสาทคอนหรือว่าเราต้องเปิดอันนี้ให้หมดก่อนอ๋อเดี๋ยวงั้นเราก็ต้องเดินหาคัมภีร์ดิ ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยว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 เราต้องตรวจเราต้องเดินหาคัมภีร์ก่อนไหมถ้าเราเดินหาเราอาจจะเจอก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ง่ายเลยเชียวโอเคไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาให้ทั่วเลยโอ้ยปึ๊บ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 เมื่อกี้อะไรอ๋อตัดต้นไม้โอเคตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีนี่เนี่ยแปลกๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะเราจะไม่ขี้สงสัยว่าเดี๋ยวเราจะแตกเนี่ยเมื่อกี้เราเจอบท2ป่ะใช่ไหมคาพา2อยู่ตรงนี้เฮ้ยเราอ่านเนี่ยแล้วก็เปิดประเทศเกิดอะไรตรงนี้วะ
โอ้ย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 ไม่มีไม่มีตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมหุ้ยไม่มี โอ้ยเสียงไปแล้วคือแถบนี้ไม่มีเลยแถบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมแถบนี้ก็คือที่ลงมาจากข้างบนไม่มีเลยตรงนี้เอ๊ะช่างสงสัยตรงนั้นอยู่มันมีทางให้ไปได้อะเนี่ยตรงนี้ไม่มีเคลียร์หมดแล้วในปราสาทก็ไม่มีต่อไปก็แล้วเหลือแค่เนี่ยพวกเนี่ยตรงนี้อยากจะตายโอเคเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วห้องโอ้โหสองเด้งยาเปลี่ยนฉายาเลยผู้มีสติปัญญาสีดำโอเคครบแล้วล่ะอันเนี้ยเหลืออันนี้แหละเขียนฮะคือถ้าใครหาเจอก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับไอการผจญภัยลึกลับของบาทัตลี่เนี่ยหาไม่เจอจริงๆหมู่บ้านเวเลียชั้นวางอีกอบาทัตลี่เนี่ยคือหาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับคลิปความรู้ผจญภัยใช่ไหมความรู้ผจญภัยของเขตปกครองบาเลนอสโอเคก็อะไรต่อดีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเขตปกครองเซเลนเดียนะเออโคเซเลนเดียเยอะไปป่าววะโอเคไม่เป็นไรง่ายอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ